ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานค่ะใบงานใบที่2นะคะนักเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะหยิบใบงานขึ้นมาเลยใบงานของนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะหนูเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะหนูดูนะคะในใบงานของหนูจะตรงกับในสไลด์ของคุณครูเลยนะคะคำชี้แจงหนูบอกว่าให้นักเรียนนะคะหาสำนวนไทยและนำลงไปเขียนในกล่องให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ ดูค่ะมีแนวนอนและแนวตั้งนะคะมีคำที่เป็นแนวนอนและแนวตั้งนะคะเช่นสำนวนแรกนะคะเช่นคำว่าจับปลาสองมือเห็นไหมคะอยู่ในแนวนอนหนูก็เขียนคำว่าจับปลาสองมือลงไปในตัวเลขในอันที่หนึ่งเลยนะคะในข้อที่หนึ่งต่อมาหนูดูแนวตั้งค่ะลูกในแนวตั้งนะคะคุณครูเห็นคำว่าขิงก็ราขาก็แรงหนูก็วงกลมคำว่าขิงก็ราขาก็แรงนะคะแนวนอนมีคำว่าเงาตามตัวน้ำลดตอผุดนะคะมีหลายคำเลยเมื่อหนูเจอคำเหล่านั้นแล้วนะคะให้หนูนำมาเขียนในข้อที่1ถึง10นะคะลูกในข้อที่1ถึง10นะคะเด็กๆนะคะนำสีขึ้นมาค่ะหยิบสีขึ้นมาคนละ1แท่งค่ะสมมติว่าคุณครูชอบสีเหลืองนะคะคุณครูก็จะระบายลงไปในคำว่าขิงก็ราขาก็แรงนะคะคุณครูก็จะระบายสีเหลืองลงไปในคำว่าขิงก็ราขาก็แรงต่อมาในข้อที่2นะคะคุณครูชอบสีชมพูค่ะคุณครูก็จะชอบคำว่าเงาตามตัวนะคะในแนวนอนเด็กๆก็ระบายสีลงไปในกล่องเลยนะคะเงาตามตัวเลยนะคะแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสำหรับใบงานนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะทำได้แน่นอนนะคะเพราะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะในสไลด์แรกๆในคลิปแรกๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทยนั่นเองนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะตั้งใจทำใบงานอย่างดีนะคะเขียนสะกดคำให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ